สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ City Life FM 93.75 MHz อีกเช่นเคยกับ DJ พัทด้วยนะคะกลับมาพบกันกับวันจันทร์ที่19กันยายนค่ะนะคะช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย 1 ถึง 4 โมงเย็นนะคะอย่างที่พัทบอกไว้ตั้งแต่สุดที่แล้วค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะจะเจอกันเนี่ยพัทไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าจะพานุ่มรอเสียงดีมาด้วยอีกคนนึงนะคะเขาเป็นเจ้าของเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะคะดับไฟด้วยน้ำมันกับณัฐศักดาธรหรือว่าณัฐ AF4 นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เคยมาเยือน City Life ของเราแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่ามีอีกหนึ่งซิงเกิลค่ะที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลที่โอ้โหถูกถามถึงเข้ามามากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงล่าสุดที่เรียกได้ว่าขอมาเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทักทายเขาก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวให้แนะนำตัวเองดีกว่าสวัสดีครับผมณัฐศักดาธรนะครับเกิดที่เชียงใหม่นะครับปัจจุบันอายุไม่บอกดีกว่าสัดส่วนเลยค่ะสัดส่วนจำไม่ค่อยได้ครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอ้ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าดูจากหุ่นแล้วเฟิร์มมากนะคะขอบอกเฟิร์มมากๆนะคะอ่ะอย่าไปพูดถึงหุ่นเขาเลยนะคะมาพูดถึงเพลงเขาดีกว่าอย่างที่บอกว่าณัฐนี่เคยมาซิตี้ไลฟ์ของเราไปแล้วครั้งนึงใช่ครับเราล่าสุดนี้มากับพัชชาเนาะเอาดับไฟด้วยน้ำมันมาฝากตอนนั้นใช่แล้วนะคะตอนนี้ต้องการแต่น้ำอย่างเดียวเลยต้องการแต่น้ำใจไงน้ำใจน้ำใจเพราะว่าตอนนี้แบบว่าหลายๆคนโดนภาวะน้ำท่วมไปไงอ๋อครับใช่นะคะก็เลยบอกว่าอยากจะให้แบบมีน้ำจงน้ำใจอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะนะคะเข้าเพลงดีกว่าดับไฟด้วยน้ำมันนะคะโปรโมทไปแล้ววันนี้มามีอีกหนึ่งเพลงที่จะมาซิงเกิลใหม่ครับก็คือเพลงคิดถึงดังๆใช่ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่ได้โม้นะคะเดี๋ยวปิ้น SMS ให้ดูก็ได้นะคะขอเยอะมากๆนะคะขอทุกวันเลยนะคะขอจนแบบเราต้องเปิดอ่ะขอแบบเป็น10 SMS เลยนะวันๆแบบเยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันขอเข้ามาครับใช่ขอให้มีคนคิดถึงเยอะคิดถึงดังๆพูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าตั้งแต่ชื่อเพลงเลยชื่อเพลงก็จะชวนคิดอีกแล้วว่าอะไรคือคิดถึงดังๆอะไรเงี้ยชอบตั้งชื่อเพลงมาให้คนถามก็เพลงนี้นะครับเล่าก่อนว่าตอนแรกสุดคือนัดแต่งทำนองขึ้นมาก่อนแล้วก็คืออยากจะให้มันเป็นเพลงที่มันได้ร้องรับส่งกันอะไรเงี้ยครับมีความน่ารักในแบบใหม่ขึ้นมาแล้วหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงเร็วที่มันแฮปปี้แฮปปี้บ้างอะไรเงี้ยร้องเพลงเศร้ามาเยอะแล้วให้มีแบบสมหวังบ้างก็เลยจัดไปครับแต่งทำนองเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่งเองเลยแต่งทำนองแต่ทำนองแต่ส่วนเนื้อหาเนี่ยก็ไกด์พี่เขาไปประมาณนึงอะครับพี่เอกเป็นเอกเสกสรรว่าอยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับที่มันบอกว่าคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นึกไอเดียเพลงคิดถึงดังๆขึ้นมาประมาณว่าถ้าเราคิดถึงใครสักคนเนี่ยแทนที่เราจะเก็บเอาไว้เงียบๆอย่าคิดถึงเบาๆอย่าคิดถึงเงียบๆเงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขาไปดังๆดีกว่าเพราะการบอกเขาไปให้รับรู้ดังๆเนี่ยเขาก็จะได้รับความรู้สึกไปเต็มๆน่ารักฝันดีอะไรเงี้ยครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักท่อนฮุกก็จะมีรองรับส่งกันซึ่งความพิเศษก็คือได้น้องแก้วซาซ่าฟีเจอริงด้วยใช่นะคะมีแก้วซาซ่ามาร่วมร้องด้วยเหมือนกันใช่แล้วทำไมถึงเลือกแก้วก็คุยกับทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็นี่เราก็คิดไว้หลายคนแต่ว่ามาลงตัวที่น้องแก้วเพราะว่าส่วนหนึ่งตัวเองก็ชอบอยู่แล้วด้วยชอบเสียงของเขาอะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็นเสียงที่แบบว่ามันจะมีความน่ารักปนเซ็กซี่ชวนฟังแล้วมันชวนจักรจี้นิดๆแล้วก็พนวกกับโปรดิวเซอร์นะครับพี่เต๋าพลอยรอนเพลงสิริเนี่ยเขาเคยทำงานให้กับซาซ่าด้วยเคยทำเพลงให้ซาซ่าก็เลยบอกติดต่อกันง่ายหน่อยอะไรเงี้ยครับคิดถึงดังๆนะคะพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ดีกว่าเห็นบอกว่าวันแรกวันนี้ใช่วันนี้จอนแอร์วันแรกนะครับตอน5 โมงเย็นที่รายการสยามเด็กเล่นช่อง True Music ครับช่อง True Music 5 โมงเย็นครับรอไปดูได้ไอพีเอ็มบีนี่จะต่างจากดับไฟด้วยน้ำมันมากเลยนะคะเพราะว่าดับไฟนี่บอกว่าจะเห็นนัดถอดเสื้อนะคะแต่ว่าครับเอ็มบีนี่จะเป็นเอสกิโมนะครับใส่ทุกอย่างนั้นไม่ใช่คือจะเป็นอีกลูกนึงอันนั้นจะเป็นลูกแบบว่าดิบๆอะไรเงี้ยผิดหวังในรักมาอะไรเงี้ยบาดเจ็บค่ะอันนี้สดใสเลยครับโบไบมากแล้วมีน้องแก้วมาแบบว่าเป็นเล่นในมิวสิกด้วยไหมคะมีด้วยครับมีด้วยครับแต่มันจะเป็นแบบว่า3ในเรื่องซ้อนกันเรื่องนึงจะเป็นคู่นัดกับแก้วอีกอันจะเป็นคู่แบบเด็กมัธยมอีกอันเป็นคู่คนวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยมี3คู่เหรอคะใช่3คู่ที่จะบอกความคิดถึงกันอะไรแล้วของนัดนี่เป็นคู่ไหนคะคู่นัดกับแก้วเลยแต่ของนัดกับแก้วสมัยรุ่นใช่ไหมคู่ใสๆไม่ใช่คู่ทำงานรุ่นไหนดีรุ่นอมตะโอเคนะคะก็เป็น MV วันนี้วันแรกเลยที่จะได้ชมกันนะคะส่วนอัลบั้มนี่
361องศานะศักดาธรนี่วางแผงไปเพิ่งวางแผงไปสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ15สดๆร้อนๆเลยใช่แล้วครับผมเห็นบอกนี่ตอนนี้อยู่ตรงหน้าพัดเลยนะคะนอกจากจะมีแบบว่าซีดีเพลงแบบเต็มอัลบั้มแล้วยังมีแบบหนังสือแบบเป็นหนังสือเขาเรียกทางมาร์เก็ตติ้งเรียกว่าโฟโต้โน้ตบุ๊กครับโฟโต้โน้ตบุ๊กประมาณ170หน้าครับคือลงทุนมากๆมีรูปของนัทในมุมต่างๆไปถ่ายกันมา3โลเคชั่นวันนั้นแล้วก็มีข้อความที่นัทเขียนเองในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันของนัทเรื่องมุมมองต่างๆเรื่องความลับของนัทหรือว่าเรื่องนัทกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอะไรที่คนที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงหรือว่าติดตามผลงานของนัทไม่ควรพลาดจริงๆใช่นะคะพอดูจากหนังสือเล่มนี้น่าจะได้รู้จักตัวตนของนัทศักดาธรมากยิ่งขึ้นด้วยมากครับนะคะแล้วสำหรับใครที่แบบอยากได้ล่ะจริงๆแล้วพี่ก็อยากได้นะแต่ว่าเขาเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังตอนนี้ของที่บริษัทมีน้อยต้องเวียนถ้าอยากได้นี่แฟนคลับอยากได้นี่สามารถแบบหาซื้อได้แล้วครับที่ร้าน B2S ทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศทุกสาขาเลยใช่ครับสาขาไหนหมดก็บอกเขาให้สั่งเพิ่มนะครับสั่งเพิ่มเลยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่บางสาขาหมดไปแล้วอย่างเงี้ยครับต้องรอนิดนึงถือว่าคุ้มนะทั้งหนังสือทั้งแบบซีดีเพลงเลยแล้วก็แบบอยู่ในแบบก็มีเพลงใหม่ด้วยนะครับทั้งอัลบั้มนี้ทั้งหมดมี8 track จะเป็น7เพลงเนี่ยใน7เพลงนี้ก็จะมีซิงเกิลที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่มีพวกนี้นะทิ้งเงียบงานดับไฟด้วยน้ำมันแล้วก็ล่าสุดคิดถึงดังๆแล้วก็มีเพลงใหม่อีกคือ1คำที่รอผู้ร้ายแล้วก็ฉันยืนอยู่ทั้งคนซึ่ง3เพลงนี้แล้วก็แต่งทำนองเองเหมือนกันครับแล้วก็โบนัสแทร็กจะเป็นเพลงไม่มีพวกนี้เวอร์ชั่นอะคูสติกร้องใหม่ดนตรีใหม่ใช่ใครที่อยากฟังก็ลองไปอุดหนุนกันได้เนาะ BTSB2S ครับ B2S แต่ BTS นี่ BTS ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาไม่เจอสักทีหนูก็จะลงสถานีไหนลงสถานีที่ลงขึ้น BTS แล้วก็ไปลงสถานีที่มี B2S แล้วก็ลงไปซื้อนะคะก็จะได้ไปนะคะพูดถึงเพลงในอัลบั้มนี้นะคะเห็นนัทบอกว่าเป็นคนแต่งทำนองเยอะมากๆเรียกได้ว่ามีส่วนร่วมเต็มที่เลยใช่ครับส่วนทำนองเพลงส่วนใหญ่ก็ที่เขาแต่งทำนองทุกเพลงในอัลบั้มยกเว้นนาทีเงียบงานกับดับไฟด้วยมันครับที่เหลือก็คือแต่งเองหมดเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้ได้แรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนคะก็นี่รู้เป็นคนที่ชอบแต่งเพลงอยู่แล้วล่ะครับเป็นคนชอบนั่งเล่นเปียโนแล้วบางทีมันก็นั่งเล่นเปียโนอยู่แล้ววันไหนเราอยู่ในอารมณ์ไหนมันจะค่อยๆแบบว่าไหลออกมาเองเมโลดี้อ่ะมันจะเหมือนจะได้ยินในหัวเราอ่ะค่ะแสดงว่าทุกเพลงในอัลบั้มของนัทนี่มาจากตัวตนของนัทเลยว่าอย่างนั้นมากมากครับเรื่องราวก็เป็นของนัทเลยเพลงไหนไม่ใช่เราโยนทิ้ง เรื่องราวก็ใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่เป๊ะๆแต่ว่ามันจะเป็นมุมมองที่เป็นของนัทด้วยอะไรเงี้ยครับก็อย่างสมมติเพลงดับไฟด้วยน้ำมันตอนนั้นเนี่ยเนื้อเวอร์ชันแรกสุดก็ไม่ใช่อย่างนี้แต่เราก็มาคุยกันกับพี่เอกกับทีมเพลงทีมโปรดิวเซอร์ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวนัทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจนในที่สุดก็มาจบที่ดับไฟด้วยน้ำมันใช่ไหมแล้วตอนนี้นะคะเพลงคิดถึงดังๆนี้ก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากตอนนี้ก็ยังมี SMS ขอเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะอยากจะให้นัทนะคะฝากอะไรกับแฟนคลับใหม่ที่แบบว่าติดตามผลงานกันมาตลอดเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าช่วงหลังๆที่ปล่อยซิงเกิลมาเนี่ยก็ฟีดแบคดีทุกเพลงก็เลยแบบมันเป็นกำลังใจมากๆนะครับในการทำงานการตอบรับโอเคเลยเลยทำให้แบบมีแรงพลังกายและใจทุ่มเททำอัลบั้มชุดใหม่นี้ออกมานะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองฟังกันดูด้วยครับกับทุกเพลงในอัลบั้มนี้ใช่แล้วนะคะให้นัทนะคะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังนิดนึงละกันสำหรับเพลงคิดถึงดังๆว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ไหนก็เพลงคิดถึงดังๆนะครับดาวน์โหลดได้ที่ truemusic.com เลยนะครับส่วนใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของนัทก็ไปที่ Facebook ก็ได้ครับ facebook.com/nat.sakdathorn ตามชื่อนะครับแต่นัทนี้สะกด NAT นะครับก็นัดพูดคุยเองเล่นเองอัปเดตเองแต่ตัวจริงไม่มีใครบอกว่ามาไม่มีตัวปลอมไม่มีตัวปลอมนะในอันนี้เป็นแฟนเพจนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวปลอมมาหนึ่งที่เป็นแบบว่าให้เขาส่วนตัวอย่าไปหลงแอดละกันอันนั้นก็คือไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องของจริงต้องบอกที่นัดบอกไปนะคะพูดถึงผลงานด้านอื่นมาดีกว่าเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์นะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยมีผลงาน
ละครใช่ครับเป็นละครเวทีเราเล่นไปได้2สัปดาห์ครับแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายหรือเป็นสุดท้ายสุดท้ายค่ะใจเย็นนะเพราะคนพูดทำเวลาเลยเยอะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ23 24 25นี้ที่โรงละคร M Theater ก็กรุงเทพนะครับถ้าใครอยากจะไปดูคนแถวนี้ก็ต้องเดินทางกันนิดนึงค่ะเรื่องอะไรคะชื่อเรื่อง Fame The Musical ครับ Fame The Musical Fame The Musical มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งที่มีอยู่จริงนะครับแล้วเขาจะเทรนนักเรียนเนี่ยให้ไปเป็นนักเต้นนักร้องนักแสดงมืออาชีพนักเล่นเป็นนักเรียนเขาซับสายตาแบบไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นแต่เล่นเรื่องนี้นี่คือลดอายุไปหลายปีมากครับเป็นนักเรียนไฮสคูลคิดดูโอ้ลดไปหลายปีมากเขาได้อยู่นะเขายังคงใสอยู่นะคะก็ไปลองดูกันแล้วกันครับจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายนี้ให้นัดฝากอะไรกับแฟนๆซีรีส์ไลฟ์นิดนึงแล้วกันก่อนที่เราจะไปฟังนะคะเพลงคิดถึงดังๆที่แบบว่าขอมาเยอะมากแล้วก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของนัดปิดเบรกในช่วงนี้ด้วยก็ฝากทุกผลงานไว้กับชาวซีรีส์ไลฟ์ด้วยนะครับโดยเฉพาะซิงเกิลใหม่อันนี้คิดถึงดังๆแล้วก็อัลบั้ม361องศานัทสักดาธรนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงของนัททุกเพลงครับค่ะฝากแฟนๆ City Life แล้วฝากอะไรกับ City Life หน่อยดีกว่าเพราะว่าวันเสาร์นี้24มี City Life ครบรอบ8ปีแล้วนะคะจริงเหรอครับใช่แล้วอ๋อครบรอบ8ปีแล้วเป็นเขาเรียกอะไรจากเด็กก็เริ่มโตขึ้นใกล้เข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็โตเต็มวัยแล้วสาวก็ขอให้ทีมงานทุกคนผู้ฟังทุกคนนะครับมีความสุขทุกครั้งที่แบบว่าจูนมาที่คลื่นนี้ก็แล้วกันครับใช่แล้วครับผมสุขภาพดีแข็งแรงกันทุ่นหน้าค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะศักดาธรมากเลยนะคะที่มาแนะนำนะคะซิงเกิลน่าฟังคิดถึงดังๆนะคะที่ฟีเจอริ่งกับแก้วซาซ่าแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆครับนะคะพูดก่อนลากันไปนะคะต้องถามเลยว่าเห็นบอกว่าซิงเกิลต่อไปเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้แต่ยังไม่ชัวร์นะว่าเพลงไหนยังไม่ชัวร์ยังไงเราอาจจะได้แบบว่าแต่ใครอยากแอบฟังก่อนก็ไปซื้ออัลบั้มเลยครับซื้ออัลบั้มเลยนะคะไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะแบบได้เจอกันอีกได้มาเยี่ยมเยือนนะคะแฟนๆ City Life อีกเพราะว่าซิงเกิลต่อมาก็กำลังเหมือนกันแต่ว่าต้องรอลุ้นว่าจะเป็นเพลงอะไรรอลุ้นตอนนี้ก็ฟังคิดถึงดังๆกันไปก่อนนะครับใช่แล้วอย่าเพิ่งขอเพลงอื่นนะครับกลับมาขอเลยละกันโอเควันนี้ต้องขอบคุณด้วยละกันสำหรับนัทศักดาธรนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ